รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนและคำขวัญแบบนี้จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากที่นี่เลยค่ะพัทลุงมากับอิงกี้ไม่มีวันทำให้ทุกคนผิดหวังอยู่แล้ววันนี้อิงกี้จะพาทุกคนไปเที่ยวแลนด์มาร์คของพัทลุงกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เป็นจุดชมวิวรับแสงไออุ่นยามเช้าสูดโอโซนให้เต็มปอดเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพัทลุงในการทำประมงโดยมีลักษณะที่โดดเด่นอย่างยอยักษ์และมาต่อกันที่ทะเลน้อยน้ำจืดเนื้อที่กว่า 17,500 ไร่ได้รับการรับรองการเลี้ยงน้องควายน้ำหรือควายปลักให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทยแลนด์มาร์คที่ใครๆหลายคนห้ามพลาดอิ่มอกแต่ยังไม่อิ่มใจอิงกี้พาไปวัดปรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ววัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวพัทลุงมาอย่างยาวนานวันนี้อิงกี้ตื่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นมาค่ะสวยมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วคือหนังตาจะติดกันแล้วต้องเติมคาเฟอีนด่วนแล้วตอนนี้อิงกี้อยู่ที่หน้าร้าน iCofish Coffee นะคะซึ่งเป็นกาแฟสดทำมือโดยสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหรือว่าสปกนั่นเองค่ะมีเมนูอะไรบ้างตามมาดูเลยค่ะเอ้ารออะไรตามมาตะกินอะไรดีกินอะไรดีคิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่เอ็กเพรสโซ่ก็ต้องอเมริกาโน่น้ำอ้อยของดีของชุมชนที่นี่สิคะโอ้ยแยกชั้นเป็นเลเยอร์เลยอ่ะนี่ค่ะวิ่งขอบคุณค่ะกาแฟหอมน้ำอ้อยหวานสดชื่นมากเลยค่ะของเด็ดจริงๆค่ะเยี่ยมค่ะแต่ว่าของเด็ดแล้วก็ของดีของชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลโคกม่วงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะมีอะไรบ้างไปดูในช่วงหน้าค่ะตรงนี้นะคะคือพื้นที่ตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งมีพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอยู่ทั้งหมด 19,000 กับอีก71ไร่นะคะแล้วก็มีการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยเรื่องของการพัฒนาเนี่ยมันมีที่มายังไงหรือว่าพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะอิงกี้ไม่รู้ค่ะแต่ว่าอิงกี้รู้ว่าใครรู้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ผู้ใหญ่มนูนสุขรัตน์เลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้มาช่วยลังเองเลยเนอะใช่ล้างได้แล้วนะคะอิงกี้อยากรู้ค่ะว่าอย่างพื้นที่ที่เรานั่งเนี้ยอันนี้เป็นแบบฝ่ายใช่ไหมคะเขามีที่มาที่ไปยังไงแล้วแบบมีเยอะแค่ไหนคะเพราะพื้นที่นี้ไม่มีน้ำเลยนะครับตรงหน้าเลงปูกาดีสีตั้งมันสีดินสีดินจังหวัดพัทลุงได้มาสักพุ่งแล้วก็ไกลประมาณ30กว่าลูกในบริเวณไกลๆเกี่ยวกันเนี้ยห่างกันประมาณ50เมตร100เมตรต่อลูกเนี้ย
ตัวนี้มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นมีฟ้าธรรมชาติคือที่สําคัญทุกมีปักเมี่ยงปักหูติดขึ้นมาธรรมชาติและที่ผ้าอย่างนี้เนี่ยกับเก็บปักเมี่ยงจากแปลงที่ตะทดมาทํากับข้าวกินกันหิวเลยค่ะจริงๆจะได้เก็บสดๆจากต้นเลยเหรอคะจากต้นเลยกับจากต้นตั้งที่นี่ด้วยครับไปค่ะน่าสนุกมากไปกันเลยอ่ะไปเลยเหรอคะงั้นไปก่อนนะคะแม่ขอบคุณค่ะอันนี้คือทั้งหมดเลยเหรอคะอันนี้เป็นปลากูดเลยทางครอบครัวได้รวมกันคิดรวมกันทำจนเกิดผลิตภัณฑ์โหน่าสนใจมากเลยค่ะอิงก็อยากรู้แล้วว่าจุดแรกที่เราจะไปกันคือที่ไหนคะอยากจะพาไปดูการผลิตปุ๋ยที่ทำให้ดินดีไปกันเลยค่ะยี่ลิงกี้ตึกมาตึ้งแลรงปุ๋ยผลิตปุ๋ยอินทรีลิงกี้นี่พบกับประธานภูมิครับประธานครับสวัสดีครับโอ้โหนี่คือจะทำปุ๋ยหมักที่เราจะใช้กันในพื้นที่นี้เหรอคะครับผมเป็นปุ๋ยหมักของชุมชนนะครับร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับในการนำวัสดุทางธรรมชาติมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักนะครับนำมาใช้ในพื้นที่ครับผมเป็นปุ๋ยอินทรีโดยที่วัสดุได้มาจากท้องถิ่นทั้งหมดเลยที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือจุลินทรีย์ท้องถิ่นจุลินทรีย์ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากอันนี้คือกำลังจะทำกันด้วยใช่ไหมคะครับเดี๋ยวจะให้ดูเบื้องต้นว่าวิธีการคลุกเคล้าปุ๋ยไอโคคริสของเราเนี่ยเป็นยังไงเริ่มกันเลยนะครับวัสดุแรกเลยนะครับที่จะต้องใช้ก็คือหยวกกล้วยนะครับหยวกกล้วยเสร็จนะครับก็จะใช้มูลสัตว์ต่อไปก็จะเป็นรำข้าวเนี่ยยังไงเพื่อที่จะไม่ให้กลิ่นเนี่ยมันขึ้นมารุนแรงเกินไปใช้รำข้าวเนี่ยเทขึ้นไปบนกลบมันจะเดี๋ยวจะมีกลิ่นหอมต่อไปโดโลไมท์เนี่ยโดโลไมท์เนี่ยเป็นหินนะครับเป็นหินที่เขาบดมานะครับคุณสมบัติของมันก็คือมันจะปรับความเป็นกลางให้กับกองปุ๋ยต่อไปแกลบดำเศษพืชเนี่ยเศษพืชใช้400กิโลกรัมนะครับใน1ตันนะวันนี้เป็นการสาธิตให้รับชมกันนะครับในส่วนเนี้ยนะครับทางชุมชนเนี่ยโชคดีนะครับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุงนะครับได้นำมาต่อยอดอินสูตรปุ๋ยอินการนำปุ๋ยไปใช้แถมปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะเป็นปุ๋ยที่ไปปรับปรุงดินก็ทางสปกสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับพันธุ์พืชต่างๆที่ไปปลูกร่วมอย่างหลายชนิดนะครับก็สามารถที่จะให้ชุมชนเนี่ยได้มีอาชีพเสริมขึ้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแบบคุณผู้ชมดูแล้วสนใจเขาสามารถติดต่อเข้ามายังไงได้บ้างคะครับถ้าสนใจนะครับในการที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกผักในระบบโรงเรือนนะครับก็สามารถเข้าไปในเพจคนหัวใจเกษตรอินทรีย์นะครับหรือว่าเพจไร่เพชรทวันยิงกี้รู้ไหมปุ๋ยเนี้ยที่มันผลิตเนี้ยก็ไปใช้ในเรื่องของการปลูกกาแฟและหลังจากนี้ได้ไปชิมกันไปเลยเหรอคะครับโอเคสวัสดีค่ะทุกคนคุณพ่อผู้ใหญ่นะคะพาอิงมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะตรงนี้เป็นคาเฟ่อาจจะเป็นคาเฟ่เฉพาะกิจนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เปิดวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันที่เจ้าของร้านอยู่นะคะแล้วก็มาพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการชงเฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชงไปกี่คู่แล้วคะแล้วก็มีเทคนิคการชงยังไงบ้างคะโอ้เป็นร้อยเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยหมายถึงคนอ๋อกาแฟอันนี้เป็นกาแฟที่เป็นผลิตภัณฑ์ของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะที่มีการปลูกในชุมชนแบบออร์แกนิกทั้งหมดค่ะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยค่ะแล้วก็เป็นระบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยก็คือปุ๋ยที่ยิ่งไปดูมาเมื่อกี้ถูกต้องก็ใช้ในการปลูกกาแฟด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะต่อยอดมาจากปุ๋ย
มาใส่ในกาแฟแล้วก็จะได้กาแฟแบบแปรรูปแบบนี้ออกมาหลักๆนะคะก็จะมีเป็นเมล็ดคั่วนะคะสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะจะเป็นคั่วอ่อนคั่วกลางหรือว่าจะเป็นคั่วเข้มนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะจะเป็นลิปแบ็กนะคะสามารถแบบพกพาไปไหนก็ได้นะคะแค่มีน้ำร้อนก็สามารถชงแล้วก็ดื่มกับกาแฟหอมๆได้เลยเน้นกับการชงแบบดริปใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยน่าสนใจมากแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยเขามาทำอะไรได้บ้างคะกิจกรรมหลักๆนะคะก็สามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคั่วกาแฟได้เราจะมีเปิดเป็นคอร์สนะคะเป็นชุดให้ลูกค้าเนี่ยสามารถคั่วกาแฟได้ตัวเองงั้นวันนี้ก็คือเราจะมาคั่วกาแฟกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาน้องอิงกี้นะคะมาคั่วกาแฟสาธิตวิธีการคั่วกันนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มสาธิตนะคะค่ะตัวนี้นะคะเราจะผ่านกระบวนการทำมือทั้งหมดนะคะจะได้เป็นเมล็ดกรีนบีนตัวนี้ออกมานะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราจะนำมาคั่วกันนะคะใน1การคั่วนะคะเราจะใช้เมล็ดกาแฟประมาณ30กรัมนะคะคั่วให้น้ำหนักมือสม่ำเสมอกันนะคะ okay, มันจะได้ออกมาเสมอกันอันนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการปิดไฟแล้วก็ดรอปอุณหภูมิของเขาลงนะคะเดี๋ยวขอนิดนึงเพื่อกระจายดรอปอุณหภูมิลงนะคะกระจายความร้อนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การบดกาแฟกันร้อยแล้วนะคะเราได้แบบบดมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำการดริปกาแฟได้ชิมกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้กาแฟหอมๆออกมาแล้วนะคะได้กลิ่นแล้วตอนนี้โอเคลองชิมดูได้เลยค่ะโอ้อิงกี้เอาเลยนะคะเชิญเลยค่ะโอเคเลยนะนี่ก็คือกาแฟที่มาจากการคั่วด้วยน้ำมือของเรานั่นเองเป็นไงบ้างคะมันหอมมันอร่อยแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าแบบกลิ่นกาแฟค่อนข้างชัดมากเลยใช่ค่ะแล้วก็กาแฟแบบหอมอ่ะกินเข้าไปแล้วจะเป็นกลิ่นที่มีเอกลักษณ์ในเฉพาะพื้นที่ตรงนี้เลยเพราะว่าเป็นกาแฟที่ปลูกที่นี่นะคะกลิ่นก็จะแบบเป็นเอกลักษณ์จริงใช่ใครอยากมาชิมต้องทำยังไงนะสามารถนะคะเข้ามาที่สวนได้นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเราจะเปิดร้านนะคะแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาในที่เพจคนหัวใจเกษตรอินทรีย์ได้เลยค่ะค่ะถ้าอยากมาคั่วกาแฟแบบนี้คือต้องนัดก่อนไหมนัดล่วงหน้าก่อนก็ได้ค่ะเอาละค่ะถ้าใครอยากมา enjoy บรรยากาศสโลบาร์แบบนี้มาฟังเสียงน้ำไหลนะคะแล้วก็มาคั่วกาแฟเองเนี่ยอย่าลืมแวะมาที่ iCoffee Coffee กาแฟสดทำมือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังจะทำเครื่องแกงกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอิงกี้ได้ยินว่าเครื่องแกงของแม่เด็ดมากถ้าไม่ได้ชิมเหมือนมาไม่ถึงใช่ๆค่ะวันนี้เรามีเครื่องมีแกงอะไรบ้างคะแม่มีแกงส้มมีแกงส้มแกงเป็ดแกงกะทิแกงกะทิค่ะแล้วก็แกงกะทิวันนี้เราทำอะไรคะตำแกงเป็ดเนี่ยค่ะแกงเผ็ดค่ะตำแกงเป็ดนี่อุ้ยนี่มีแบบเครื่องหมายรับรองด้วยนะคะจ่ายค่ะจ่ายค่ะมีหมอปอโชจากอุตสาหกรรมหมอโยจากตลาดซุกแล้วก็อารานจากกงสลัมกลางแกงปฏิไตค่ะจิงกาหมอโยนะคะมาจากอุตบอาดาวนะคะและจิงกาอาดาวด้วยค่ะโอ้โหอันนี้คือแบบว่ามีหลากหลายนะคะที่แบบว่ารับรองแล้วก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนใช่ค่ะทีนี้อยากรู้แล้วว่าทำยังไงไอ้ลูกตำหนูเองได้ไหมหนูเหรอได้ไหมได้ไหมจะดีหรือเปล่าคะดี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 เลยนะโอเคนะกันตัวเด็กเราตรงใกล้ก้องเก่งเป็ดนะคะเราตรงใกล้ปิดเตยนะคะตำเลยค่ะตำเลยพริกไทยนะคะผสมกับเกลือนิดนิดไม่อันเดี๋ยวมันจะตำไม่ออกเอาเลยนะคะลูกตำเลยลูกตำเลยยังไงคะอันนี้ตำเลยตำเลยตำให้ละเอียดเลยนะเดี๋ยวแม่จะใส่อย่างอื่นตำลงไปค่ะมีตะไคร้ลงไปในพริกนะเดี๋ยวจะใส่กระเทียมใส่พริกแห้งใส่ขมิ้นแล้วก็ตะไคร้เย็นแล้วก็ใส่กะปิไปเจอกันนะ
ต้องไม่เร่งต้องไม่เร่งอันนี้มันเสร็จแล้วไหมคะแล้วละเอียดแล้วนะคะต่อไปพอเสร็จแล้วเราต้องใช้กะปิคนนะคะตอนใดเก้งนายอะค่ะยังไม่จบเหรอคะจ้ายังไม่จบนะคะต้องใช้กะปิด้วยโอ้โหว่าแต่วัตถุดิบที่แม่เอามาทำเครื่องแกงนี่คือผักแบบสมุนไพรอะไรเงี้ยดูแบบสดแล้วก็ฉ่ำมากเลยค่ะอันนี้คือไปซื้อมาหรือว่าเราปลูกกันเองค่ะปลูกกันเองค่ะปลูกกันในพื้นที่ซอบอกกอค่ะซอบอกกอก็จะนับสนุนแหละค่ะให้ปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ค่ะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ทำเครื่องแกงนี่ค่ะน่ากินมากทุกคนหอมมากเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมได้เอาไปผัดมันต้องอร่อยมากๆแน่เลยค่ะอันนี้ต่อไปเมนูเด็ดก้องปลาก็คือปัดเป็ดกรอบไอ้ลูกชิมอุ้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวอิงกี้จะได้ชิมเครื่องแกงนะคะที่แม่ตำเองเลยเป็นสูตรของที่นี่ค่ะนี่หอมมากคุณแม่คะว่าแต่เครื่องแกงสูตรเด็ดของคุณแม่เนี่ยมีสโลแกนไหมคะค่ะเครื่องแกงตุ้มยาวอ้อมกระมุนไก่ร้อยได้ได้งอกงั้นเดี๋ยวเบรกหน้าอิงกี้จะพาทุกคนนะคะไปกินเมนูเด็ดของคุณแม่กันค่ะอิงกี้ตองอะไรอยู่คืออิงกี้เห็นผักสวยมากเลยค่ะก็เลยว่าจะตัดไปนิดนึงผักค่อยตัดก็ได้ไปกินข้าวก่อนข้าวกับข้าวเสร็จแล้วข้าวเสร็จแล้วล่ะคะพ่อผู้ใหญ่อิงกี้หิวพอดีเลยค่ะไปกินข้าวก่อนเหมือนรู้เวลาเลยโอ้โหน่าอร่อยมากๆเลยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยมีปัดเป็ดกบที่ตั้งชุมชนเลี้ยงและผลิตในชุมชนเองโดยกลุ่มประเทศคนรุ่นไหมแล้วก็มีปักเมี่ยงที่ยิงขี้ไปเก็บเมื่อตะกี้เนี่ยช็อตๆเลยโอ้โหสดมากแล้วก็มีผักกูดเนี่ยที่ไปเก็บเมื่อกี้เนี่ยในส่วนเนี่ยแล้วก็มากินกับน้ำพริกน้ำพริกนี้กี้ก็เก็บมาเหมือนกันนะคะผลิตในจากในสวนทำในสวน แล้วก็มีเก่งส้มเก่งส้มที่เป็นปลาในพื้นที่พักในพื้นที่ทั้งหมดแล้วไปสดๆได้มากินเลยกลิ่นเครื่องแกงก็คือหอมมากแล้วก็ข้าวสังยุตที่ผลิตอันนี้ก็เป็นข้าวของที่นี่เหมือนกันเหรอคะสังยุตอินทรีที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เกษตรปฐุมดินก็อย่างวัดปัดลุงเหมือนกันนี่นะคะก็เป็นข้าวสังหยดที่ปลูกที่นี่นะคะหุงที่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะกินที่นี่ด้วยนะคะโอเคแล้วนอกจากอาหารแล้วเนี่ยค่ะเรามีขนมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกใช่ไหมคะประธานกลุ่มช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกก็เลยก็คือส่วนของการที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชร่วมยางไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นตะไคร้เป็นขมิ้นนะครับก็นำมาเป็นผลิตเป็นเครื่องแกงซึ่งเป็นไอไลท์ของชุมชนที่นี่เหมือนกันนะครับเครื่องแกงนะครับเรื่องของสมุนไพรต่างๆเหล่านี้นอกจากนำมาทำเครื่องแกงเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปทำยาสระผมนะครับสเปรย์นะครับยาหมองนะครับเป็นสมุนไพรที่ทางปฏิรูปที่ดินได้มาส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกแล้วนำมาแปรรูปเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่านะครับยกระดับให้เกษตรกรแล้วก็กล้วยไข่นะครับซึ่งเป็นพืชที่ปลูกร่วมยางในขณะที่ยางยังเล็กอยู่นะครับนำมาแปรรูปนะครับเป็นกล้วยฉาบอบแอ้งอบเกลือกล้วยฉาบหวานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้นะครับลองกองลองกองนะครับเป็นพืชที่ปลูกร่วมยางได้เหมือนกันนะครับลองกองแล้วก็สละนะครับเป็นสละอินทรีย์นะครับสละซูมาลีของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับจากการที่เราได้ผลิตปุ๋ยใช้เองเราก็มาใช้ในสวนเหล่านี้นะครับนำไปใช้ในการปลูกผักซึ่งจะยกระดับการปลูกผักขึ้นมาเป็นปลูกผักแบบอินทรีย์ในระบบโรงเรือนยกระดับในเรื่องของการปลูกยกระดับเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วก็ราคานะครับเราสามารถนำไปแปรรูปอะไรต่างๆอีกได้เยอะแยะมากมายไปจนถึงคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่อินทรีย์นะครับซึ่งทางสมาชิกของกลุ่มเนี่ยนะครับได้ปลูกแล้วก็นำมาแปรรูปโดยการทำมือทั้งหมดมีทั้งแบบคั่วนะครับแบบดริปหรือว่านำไปชงเองได้นะครับถ้ามองเป็นภาพรวมก็สำนักงานแปรรูปที่ดินเนี่ยมองวิสัยทัศน์ไกลก็คือเราจัดการตั้งแต่ดินน้ำป่านะครับแล้วก็เสริมอาชีพให้เกษตรกรเกษตรในสวนยางเกษตรผสมผสานหรือว่าจะเป็นการยกระดับเป็นเกษตรแบบอินทรีย์การนำผลผลิตในโรงเรือนนำมาแปรรูปนำมาจำหน่ายยกระดับให้เกษตรกรนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครแบบสนใจอยากจะมาก็สามารถแวะมาที่นี่ได้ติดต่อทางไหนนะขออีกทีทางเพจคนหัวใจเกษตรอินทรีย์นะครับเพจไร่เพชรวันนะครับหรือว่า Facebook วิสาหกิจชุมชนขุมกั้งแกงเนี่ยเขาสามารถเข้ามาได้นะครับหรือว่าติดต่อโดยตรงโดยทางโทรศัพท์นะครับผมประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านทุ่งยาพัฒนา0812754042ท่านผู้ใหญ่ครับผมปริญญมนุษย์ทุกรัฐ0913110080ครับอยากให้ทุกคนได้มาลองงั้นเดี๋ยวอิงกี้ชิมเลยได้ไหมคะว่าอาหารชาติเป็นไงบ้างขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะขอโทษด้วยถ้าใครจะหิวนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวอิงกี้ว่าอิงกี้จะกินที่นี่ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมก่อนละกันนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากจะแวะมาที่นี่ก็สามารถติดต่อได้นะคะเดี๋ยวอิงกี้ขออนุญาตไปกินข้าวอร่อยๆนะคะกับทั้งประธานกลุ่มแล้วก็พ่อผู้ใหญ่ก่อนนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเมืองพัทลุงถึงจะเป็นเพียงจังหวัดเล็กๆแต่ก็มีดีไม่แพ้ใครมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลายทั้งภูเขาแหล่งน้ำรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเรียนรู้และลงมือทำจริงไม่ว่าจะเป็นการดริปกาแฟตำเครื่องแกงรสเด็ดเก็บผักที่ขึ้นตามธรรมชาติรายล้อมไปด้วยผู้คนที่น่ารักและสินค้าดีที่ต้องบอกต่อจากฝีมือของเกษตรกรไทยหากใครกำลังมองหาที่เที่ยวที่แตกต่างและมีผลิตภัณฑ์ที่ห้ามพลาดติดไม้ติดมือกลับบ้านลองเปิดใจให้อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงดูนะคะรับรองว่าถ้าได้มาต้องติดใจและมีรอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอนค่ะTV.